เมย์กำลังจะมีลูกเมย์ท้องค่ะการที่เมย์ไม่กลับไปการที่เมย์ไม่ไปอ้อนวอนขอร้องให้เขากลับมาทั้งหมดมันเพื่อลูกเมย์ไม่อยากให้ลูกเมย์โตมาในครอบครัวที่พ่อคิดจะทำร้ายแม่เมื่อไหร่ก็ได้ที่เมื่อวานนี้นะฮะก็มีเพจดังหลายเพจเลยคุณผู้ชมฮะออกมาแฉว่ามีนักร้องชายท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะไปทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบเนี่ยนะฮะจนก็เป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลแล้วก็มีการโยงกันไปต่างๆนานาวางอักษรย่อกันเยอะแยะมากมายออ่างมอม้านู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณผู้ชมจนล่าสุดคุณผู้ชมฮะทางด้านของเมรีคัมภีร์นะฮะลูกสาวของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะฮะอดีตแฟนสาวของแอมมี่เดอะบัตเทิลบลูส์นะฮะออกมาอัดคลิปลงในสตอรี่ประกาศว่าตัวเองเนี่ยท้องได้3เดือนแล้วนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะหลายคนก็โยงว่าเอ๊ะจะใช่คู่นี้หรือเปล่าอย่างไรนะสรุปแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันแน่ติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้ฮะเพจดังหลายเพจคุณผู้ชมครับออกมาแฉเดือดนักร้องหนุ่มท่านหนึ่งทำแฟนสาวท้องนี่แหละฮะแต่ก็ไม่รับผิดชอบซ้ำหนักถามฝ่ายหญิงกลับด้วยลูกในท้องเนี่ยใช่ของฉันหรือเปล่านี่แหละฮะก่อนจะเปิดคำใบ้ว่ามีข่าวนอกใจเจ้าชู้ตลอดแถมชอบทำร้ายร่างกายด้วยโดยเพจอรรถรสเองฮะได้โพสต์เปิดประเด็นเฉาทิ้งระเบิดลูกใหญ่บอกว่านักร้องชายท่านหนึ่งทำแฟนสาวท้องแต่ไม่รับผิดชอบหนีหายมีประวัตินอกใจเจ้าชู้ปัดความรับผิดชอบแถมยังบอกว่าลูกในท้องเนี่ยใช่ของฉันเหรอนี่แหละฮะด้านเพจอีกี้ขยี้ข่าวอีกี้ขยี้แหนแฉต่อฮะโพสต์ข้อความตามมาอีกบอกว่าคันนิ้วจังเมื่อไรจะอนุญาตกันหนอให้กี้ได้แหกมันเถอะ please มันหน้าตัวเมียลงเพลงไม่ได้ไม่สนุกเลยเอาเป็นว่ามันเคยมีเมียมาก่อนสันดานเจ้าชู้เคยมีดราม่าบ่อยๆแล้วก็เพิ่งทำตรูหอนไปตรูก็เพิ่งรู้ว่าน้องทำตรูหอนเพราะท้องตอนนั้นก็งอนมันไม่คุยมาตั้งแต่17ธันวาคมตอนนี้พระบิดาพี่โรจน์มากตามมาด้วยอีกโพสต์ที่ติดแฮชแท็กเหมือนเฉลยว่าศิลปินชายเร็วๆอดีตเปิดตัวกับค่ายดังณอโศกชื่อเสียงปัจจุบันเฉยๆไปในทางชื่อเสียซะมากกว่ามีอุดมการณ์แต่ไร้ศีลธรรมเสพยาขอเงินแฟนซื้อยาพอของขาดก็ฟาดงาทำร้ายร่างกายแฟนแบบคอมโบวันเว้นวันในตอนแรกเลิกกันไปแล้วแต่มาง้อผู้หญิงกลับไปเพราะอยากมีครอบครัวสุดท้ายผู้หญิงคลั่งรักท่านหนึ่งก็ต้องเสียทั้งใจเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินและเสียเวลาพอท้องก็ดันโดนปฏิเสธกล่าวหาว่าที่เลิกกันไปมีใครไหมอ๋อหอเด็ก2เดือนแล้วเลิกกันวันที่24ตุลาคมเดือนพฤศจิกายนมึงก็ยังเจอกันอยู่คือดีกันวันที่14ธันวาคมเมืองก็ประเคนหมัดเท้าเข่าศอกทุกวันยังกล้าคิดเรื่องคนอื่นขอตรวจ DNA บล็อกหนีทุกช่องทางพ่อเขารอเมืองอยู่มามอบซะไอเฮียมีการบอกให้อุ้มท้องไปก่อนนะ9เดือนแบบไม่มีตัวมันแบบมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสุดจริงนักร้องดังบ้างไม่ดังบ้างท้องไม่รับอมบทบปรากฏว่างานนี้ฮะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่งกันบ้านกันเพียบนะพร้อมกับแห่ดาวอักษรย่ออ่างมอม้ากันยกใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ชมอาทิ1 2 3 4อ่างมอม้าลูกสาวนักร้องเพื่อชีวิตหรือเปล่าอมชอมม็อบเก่งเก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่องนอกจากนี้ฮะชาวเน็ตได้เข้าไปตรวจดูโพสต์สเตตัสของอดีตแฟนสาวของนักร้องคนดังกล่าวนี่แหละระบุว่าเดี๋ยวข่าวล่อแฟนเพื่อนจะเบาไปเลยเมื่อเจอเรื่องของตรูเข้าไปกับอีกหนึ่งโพสต์ที่ระบุว่าอีก7เดือนนี่แหละฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดสาวเมรีคัมภีร์ฮะลูกสาวสุดที่รักของพ่อปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ฮะอดีตแฟนสาวของแอมมี่เดอะบัตเทิลบลูส์นะออกมาอัดคลิปลงใน IG Story นะซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยถ่ายเมื่อวันที่3มกราคมนะฮะเมย์กำลังจะมีลูกเมย์ท้องค่ะเมย์ตรวจครรภ์ครั้งล่าสุดคือเมื่อวานเนาะก็คือวันที่2มกราคม2024จากผลการอัลตราซาวด์เมื่อวานก็อายุครรภ์ตอนนี้13สัปดาห์กับอีก2วันประมาณวันกำหนดคลอดเอาไว้ที่วันที่7เดือน7ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะดีมากเพราะว่าตัวเมย์เองก็เกิด12เดือน12เพศยังไม่รู้แต่ว่าเดือนหน้าก็น่าจะได้รู้แล้วมั้งณตอนนี้สุขภาพยังแข็งแรงยังสมบูรณ์ดีอะไรกว่าประมาณนี้แหละเมย์ไม่มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีเป็นความซวยเป็นอะไรแบบนั้นเมย์กลับมองว่า
มันคือเรื่องราวดีๆมันคือพรที่ลูกเมย์ได้มาเกิดกับเมย์เมย์เองก็ได้มีการคิดไตร่ตรองนั่งคบคิดอยู่กับตัวเองมาเป็นเวลาสักพักจนเมย์ได้คำตอบว่ามันก็คงเป็นเรื่องราวที่ดีด้วยเช่นกันที่ครอบครัวของเราเมย์กับลูกจะดำเนินต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีเขาไม่ต้องมีคนเป็นพ่อเพราะเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกเมย์ก็ได้แม่จะยังรักเขาไม่อาจจะยังโหยหาเขาอาจจะยังเจ็บที่เห็นเขามีคนใหม่อะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เมย์ไม่กลับไปการที่เมย์ไม่ไปอ้อนวอนขอร้องให้เขากลับมาเนี่ยทั้งหมดมันเพื่อลูกเมย์ไม่อยากให้ลูกเมย์โตมาในครอบครัวที่พ่อคิดจะทำร้ายแม่เมื่อไหร่ก็ได้มีจะพยายามเลี้ยงดูลูกเมย์ให้โตมาอย่างมีความสุขโตมาอย่างมีคุณภาพลำบากได้เป็นคนมีความพอดีเป็นคนไม่ต้องแบบอีรวยอีเวอร์อะไรไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นขนาดนั้นมีจะให้ลูกเมย์โตมันมีเหตุผลเป็นคนที่รู้ถูกรู้ผิดรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรลูกอยากจะดื่มอยากจะสูบบุหรี่แล้วแต่ลูกตราบใดที่มันไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ทำร้ายตัวลูกเองไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่จะดูแลตัวเองให้ดีลูกไม่จะได้โตมาแข็งแรงนะคะแล้วถ้าวันข้างหน้ามันมีวันไหนที่เมย์ไม่สามารถทำได้อย่างที่เมย์พูดเมย์ทำให้ลูกเมย์เริ่มรู้สึกว่าตัวเองขาดทำให้ลูกเมย์รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างตัวเองอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แม่ก็จะขอโทษลูกถ้ามีทำมันได้ไม่ดีแต่วันเนี้ยนะวันเนี้ยแต่ละวันเนี่ยแม่จะตั้งใจว่าแม่จะทำให้ดีที่สุดไม่หรอกไม่หรอกฝากเป็นกำลังใจให้แม่กันด้วยเนาะงานนี้ฮะก็ไม่รู้ว่าจะใช่คู่นี้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าหากดูจากอักษรย่อที่ชาวเน็ตทิ้งกันเอาไว้มันก็มีความสอดคล้องกันอยู่ฮะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ชมซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับตอนที่ทั้งคู่นั้นเริ่มคบกันแต่ปรากฏว่าก็เจอดราม่าเดือดเลยจากแฟนเก่าของแอมมี่นี่แหละฮะมาตามรังควานอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ฮะสาวเมย์ก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยเช่นกันบอกว่าพ่อปูพงศิษฐ์นั่นเองก็ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกนะฮะที่จะให้คบกันเพราะว่าพ่อปูก็กลัวเรื่องที่แอมมี่เนี่ยเจ้าชู้ล้วนๆเลยส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่มีสาวเมย์เนี่ยยังบอกอีกว่าตอนที่คบกันแรกๆเนี่ยต้องปิด private เลยปิดครอบครัวเป็นเวลา 4-5 เดือนสุดท้ายเนี่ยหนูก็ไม่ได้สารภาพเองนะทางด้านครอบครัวก็จับได้เองนะคือเขาก็จับได้เขาก็จะส่งคนนั้นคนนี้มาบอกหนูซึ่งเขาก็มั่นใจว่าวันหนึ่งเนี่ยหนูจะต้องเสียใจกลับมาไม่มีใครมองว่าจะคบได้ยาวเลยเอาไว้ถ้าวันหนึ่งเสียใจกลับมาพ่อก็บอกให้ทุกคนเนี่ยตั้งรับหนูแค่นั้นเองไม่มีใครคิดว่าจะคบกันยาวเลยก่อนที่ต่อมาฮะสาวเมย์จะออกมาประกาศเลิกรากับหนุ่มแอมมี่ไปนี่แหละคุณผู้ชมฮะงานนี้ฮะต้องติดตามกันต่อไปแหละครับว่าสรุปแล้วคำใบ้ที่กำลังพูดถึงในโลกโซเชียลนั้นเนี่ยจะใช่คู่นี้หรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะแล้วก็ทางด้านของสาวเมย์เองก็นะฮะเตรียมที่จะชี้แจงใน TikTok ของเธอด้วยรอติดตามกันต่อไปแล้วกันท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับแฮปปี้นิวเยียร์ท็อปดารานะคะขอบคุณที่แบบว่าอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจมาให้กันตลอดทั้งปีนะคะอยากส่งแบบว่ากำลังใจดีๆให้กับแฟนคลับของท็อปดาราทุกคนด้วยนะคะปีนี้อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้พวกเราหยุดเรื่องไม่ดีไว้แค่ปีนี้แล้วปีหน้าก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้ชีวิตมีแต่ความสุขนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ